สวัสดีครับวันนี้เรามาตอบคำถามคุณหน้านะครับถามมาว่าจะใส่ลายกระเบื้องลายไม้เข้าไปจะใช้เท็กเจอร์หรือบิตแมทจะต้องทำยังไงนะครับอันนี้ผมก็ได้ทำวิดีโอให้แล้วนะครับแต่ว่าพอดีไมค์เสียอันนี้ซื้อใหม่มาใหม่ละทำให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีสอบถามเพิ่มเติมมานะครับเกี่ยวกับบอกวิธีดูดและเทสีแล้วก็พื้นที่เทต้องทำอย่างไรก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำต่อไปเลยเราดูมาดูไฟล์ของคุณหน้าแนบมานะครับเรามามองดูก่อนอันนี้มันจะมีฟิลว่ามีเส้นกรอบรอบตัวกรอบเลยส่วนตัวนี้จะไม่มีเราจะเติมลงบนพื้นที่ว่างไม่ได้เพราะว่าเขาวาดมาไม่ได้วาดเป็นแบบเป็นฟิลนะครับคือจริงๆเวลาสร้างงานนี้ถ้าเราเติมเป็นฟิลไว้ก่อนเนี่ยเติมแบบว่าเส้นประกับเนี่ยใช่ไหมฮะเส้นประกบนี่มันขึ้นเป็นแบบรูปแต่ตัวแบบนี้เขาวาดเป็นเส้นๆครับแล้วไอ้ตัวสี่เหลี่ยมชิ้นเนี้ยเราน่าจะวาดเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยนะครับเวลาวาดเนี่ยใช่ไหมครับมันจะมีฟิลเราสามารถเติมสีเข้าไปได้เลยส่วนตัวนี้ครับมันเติมไม่ได้เพราะว่าเส้นมันไม่ได้ปิดเป็นพาร์ทไม่ได้ปิดทีนี้แล้วถ้าเราวาดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะวาดชิ้นเนี้ยเราเดี๋ยวผมปิดก่อนจะใช้วาดชิ้นเนี้ยเราก็ใช้วิธีเลื่อนขึ้นมานี่แล้วกดคลิกขวาบวกงานนะครับแล้วเลื่อนออกมาเห็นไหมครับงานมันจะประกบกันดีแล้วก็มีฟิลด้วยตัวนี้ก็เหมือนกันกดบวกแล้วก็เลื่อนออกมาไหมครับงานชิ้นนี้มันจะประกบเป็นชิ้นๆเลยเราจะลงสีได้ทันทีเลยส่วนอย่างเงี้ยจะลงไม่ได้แต่ตัวของ X5 ก็มีเครื่องมือใหม่มาเป็นตัวเติม Smart Fill Tool นะครับเราสามารถเติมเข้าไปในช่องนี้ได้เลยมันก็จะกลายเป็นอ็อบเจกต์ที่ปิดพาร์ทเรียบร้อยเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูการเติมสีนะครับเราจะใส่สีอย่างเช่นนอกชาเนี่ยเราใส่เลือกการเติมแบบ pattern fill เลือกเป็นแบบ mismatch แล้วก็เลือกลายที่ต้องการนะครับขนาดแล้วกดโอเคนะครับมันจะเติมเลยแต่ตัวนี้ผมมีลงคำสั่งไว้ให้มันใสจะปิดคำสั่งใส่ก่อนนะครับปิดคำสั่งใส่จะเป็นสีอย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้เลื่อนได้โดยกดตัว Interactive Fill Tool นะครับแล้วก็กำหนดขนาดมันให้ใหญ่เล็กหรือหมุนข้างนะครับเป็นลายที่ต้องการแล้วทีนี้เราตัวนี้เนี่ยมันยังไม่มีเติมยังไม่มีตัวอ็อบเจกต์ที่ปิดฟิลทั้งหมดเราก็ใช้ตัวนี้ Smart Fill Tool ที่เติมเข้าไปได้เราก็จะได้อ็อบเจกต์แบบปิดเรียบร้อยใส่เข้าไปเราจะใช้วิธีเติมเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ Pattern Fill Bitmat แล้วก็เลือกแบบลายพื้นสีเขียวนี้เห็นไหมครับมันจะไม่โชว์นะครับเพราะว่าที่เรากำหนดเราไม่ได้กำหนดขนาดให้มันนะครับกำหนดคือขนาดมันเล็กมากจนมองไม่เห็นเราก็กำหนดขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วถ้ามันไม่โชว์เรามากดที่ตัว Interactive Fill Tool นะครับแล้วกดคลิกค้างไว้แล้วลากเลื่อนนิดนึงคือโปรแกรมนี่มันอาจจะแบบไม่ได้แก้บั๊กตัวนี้นะครับแต่เราก็ยังใช้งานได้อยู่ทีนี้สีที่ลงเต็มเนี่ยมันจะทำให้บดบังพวกรายละเอียดเราก็ควรจะใช้สีให้เดี๋ยวอันนี้เอาไปไว้ข้างหลังก่อนใช้สีให้จางลงเพื่อไม่ให้บดบังรายละเอียดในตัวหนังสือของงานนะครับ
เราก็ทำใส่ทำใส่เป็นแบบยูนิฟอร์มใช่ไหมครับมันจะบางลงเราเพิ่มความเข้มหรือลดให้มันจางลงได้งานก็ยังคงดูสวยงามนะครับอันนี้เหมือนกันเลือกเป็นแบบยูนิฟอร์มแล้วก็เลือกสีที่ต้องการทีนี้ในเครื่องมือใหม่ของ 5X นี่มันมีการ copy คุณสมบัติคือจะเป็นดูดสีคุณสมบัติครับเดี๋ยวเรามาเติมสีตรงนี้นะครับ Smart View Tool นะครับกดลงไปพบเราต้องการ copy ลายนี้มาไว้ที่ลายนี้ใช่ไหมครับโดยขนาดแล้วก็สีความใสอะไรเท่ากันเราคลิกที่นี่แล้วเลือก Attribute ดูดสีคลิกซ้ายนะคลิกซ้ายธรรมดานะครับแล้วภาพมันจะเปลี่ยนเป็นถังสีเลยพอเรากดดูดปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นถังสีเราก็มาคลิกซ้ายเหมือนกันเททีนี้กลับให้ใสลองเราก็เลือกให้มันใสนะครับบางที attribute นี่เราต้องมีการตั้งว่าให้ดูด attribute อะไรบ้างด้วยว่าให้ดูดเป็นแบบไหนดูดเอฟเฟกต์ด้วยไหมเราต้องบอกเขาให้หมดเขาก็จะดูดทุกอย่างแต่ผมจะทำให้ดูนะครับเป็นแบบดูดไปที่ attribute อย่างเช่นเราวาดวงกลมขึ้นมาวงหนึ่งใส่สีฟิลสีน้ำเงินแล้วก็มีขอบนะครับพอเราวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาเราต้องการ copy คุณสมบัติมาเนี่ยแค่คลิกครั้งหนึ่งคลิกนะครับมันจะดูดเส้นมาด้วยแต่ถ้ากรณีว่าเราไม่ต้องการให้เขาดูดฟิลเราอาจจะตั้งในส่วนของ property เนี่ยไม่ให้กิน outline หรือไม่ให้กินฟิลไม่กิน outline นะครับดูดแล้วก็ปล่อยมันก็จะไม่เอาอะไรมาตัว attribute ดูดคุณสมบัตินี่จะมีฟังก์ชันดูดคุณสมบัติที่ต้องการด้วยเราต้องติ๊กให้มันด้วยนะครับกับ attribute นะครับส่วนเงาที่เราทำขึ้นมานะครับจะสามารถตัดเงาได้ด้วยส่วนที่เกินมาเราก็ไม่ทำเงานะครับอันนี้เราเติมสีเป็นแบบ pattern fill เดี๋ยวเราต้องเติมตัวให้มีฟิลในการเติมก่อนจากนั้นก็เลือกหรือเราจะมาเลือกที่ interactive fill tool เลยก็ได้มันจะมีสีให้เราเลือกอยู่แล้วนะครับเราก็มาดูที่ตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นแบบ bitmap pattern เหมือนกันให้เราเลือกนะครับแล้วเราก็ลดขนาดนะครับจากนั้นเราก็เติมเงาเพื่อให้ดูมันมีมิติลอยขึ้นมาโดยวิธี drop shadow เลือกแบบกระจายรอบตัวแล้วก็ตั้งการฟุ้งกระจายนะครับทีนี้มันจะมีตัวเงาที่ล้นออกมาจากแบบที่เราไม่ต้องการเราต้องการให้มันอยู่แค่นี้เราก็ตัดเงาออกโดยวิธีคลิกขวาเอานี่ดีกว่าครับแล้วเบรกดับชาร์โดว์อพาร์ตนะครับแยกเงาออกมาจากนั้นเราก็มากดตัวตัดครับเดี๋ยวเราจะสร้างขอบทีนี้เราจะสร้างให้มันสนิทเนี่ยเราต้องเปิดคำสั่ง snap to object ก่อนนะครับเห็นไหมครับเวลามันจะดูดเรากำหนดเส้นเลยตัวนี้สร้างขึ้นมาเพื่อจะตัดเงาทิ้งนะครับเราตัดเงาทิ้งเราจับตัวนี้ไว้เราจับเงาไว้จากนั้นเลือกตัดใช่ไหมครับเงาจะหายไปจะเหลือคงแต่เงาที่เราต้องการใช้งานเรียบร้อยนะครับ
ลองดัดแปลงกันดูนะครับขอบคุณครับ